ไปดูกรณีการมีการเผยแพร่คลิปนะครับในโลกออนไลน์ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยิงล้อรถของชายคนหนึ่งที่บริเวณห้างเนบอบางแคเนี่ยนะครับจนหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ตำรวจยิงยางล้อรถแยกเดอะมอลล์บางแคนั้นเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดท่านผู้ชมแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการทำตามยุทธวิธีนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาจะขับรถหลบหนีและก่ออันตรายต่อทรัพย์สินรวมถึงประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนใช้อาวุธปืนยิงใส่ยางล้อรถของชายคนหนึ่งบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคจนทำให้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองขออภัยครับท่านโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียาเสพติดของชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ต้องหา3คนช่วงแรกเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนภายในบ้านและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้2คนแต่ผู้ต้องหารายที่3กลับวิ่งไปขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ครับชุดสืบสวนจึงต้องขับรถไล่ล่ามาจนถึงจุดดังกล่าวนี้แหละแล้วก็สามารถปิดสกัดทางหนีได้แต่ผู้ต้องหากลับเร่งเครื่องชนฝ่ารถของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับทำให้ชุดสืบสวนจำเป็นที่จะต้องยิงยางล้อรถเพื่อสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีและทำอันตรายแก่ทรัพย์สินและร่างกายของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งในระหว่างการไล่ล่าผู้ต้องหารายดังกล่าวสามารถหลบหนีไปได้ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาล7และชุดสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีสำหรับขั้นตอนการเข้าสกัดจับคนร้ายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการเข้าสกัดจับกลุ่มตามยุทธวิธีเนื่องจากมีความจำเป็นต้องสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีและก่อความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่โดยรอบทางนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการทบทวนยุทธวิธีในการเข้าจับกลุ่มกรณีดังกล่าวจึงได้ให้กองบังคับการตำรวจนครบาล7ตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนการเข้าสกัดจับกลุ่มดังกล่าวว่าเป็นไปตามยุทธวิธีและระเบียบที่กำหนดหรือไม่ติดตามมีความเคลื่อนไหวในประเด็นข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยข่าวหลอกลวงกันมีเยอะแยะเต็มไปหมดแก๊ง call center แก๊งโทรศัพท์วันก่อนพี่จิก็เจอกับตัวอีกแล้วนะโทรมาบอกใช้บัตรเครดิตหมายเลขเบอร์นี้แถมย้ำชื่อเราด้วยถูกต้องด้วยนะคะแจ็คแล้วก็บอกใช้หมายเลขใช้บัตรเครดิตของธนาคารนี้ลงท้ายด้วยเลข4ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยมีเงินยังค้างอยู่ 80,000 บาทต้องจ่ายโอ้พี่จิก็พอฟังเสร็จปุ๊บพี่จิก็กดวางสายเลยค่ะบอกว่าพี่จิไม่มีบัตรเครดิตใบนั้นไงของธนาคารนั้นพี่จิไม่มีเราก็บอกว่าเออพวกคุณเนี่ยนะไม่ต้องให้ดิฉันทํามาหากินอะไรเลยนะคุณก็โทรมาหลอกลวงอยู่นั่นน่ะวันๆนี้มีแต่สายโทรเข้ามาแบบนี้มันเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มันโชว์เบอร์เลยแล้วบางทีเราก็คิดว่ามันอาจจะมีภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราจึงต้องรับโทรศัพท์ก็จะมีบริษัทขออภัยไปรษณีย์ไทยนะคะคือเนื่องจากพวกแก๊งหลอกลวงเนี่ยเขาอ้างบริษัทไปรษณีย์ไทยก็มีหลายรอบเลยค่ะที่เวลารับสายก็จะเป็นเหล่านี้ที่มันไม่หมดไปสักทีหนึ่งนะเราก็เลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการกับพวกเบอร์เหล่านี้หน่อยเขาเอาไปใช้จะมีวิธีการในการจัดการอย่างไรเพราะในฐานะของเราผู้บริโภคเนี่ยเราก็เดือดร้อนกับการที่เราต้องมาคอยนั่งรับโทรศัพท์และทำให้เรารู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วทำให้บางทีก็หงุดหงิดหรือไม่ก็ทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลกระทบของคุณภาพชีวิตนะคะ เราก็ไม่รู้เราจะทำอย่างไรนะถ้าเรารู้ทันเนี่ยเอาล่ะเราก็จะเสียเวลาแต่เราก็จะรำคาญนะแต่บางท่านเนี่ยเสียรู้นะเสียรู้ไปเลยใช่ค่ะเชื่อที่เขาบอกแล้วอ้าวตายแล้วติดนี่อย่างนี้ค่าส่งต้องส่งอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดไปแล้วก็มีพนักงานรับสายก็จะมีสาย1สาย2สาย3นะฮะสาย3นี่คือตำแหน่งสูงสุดเป็นคนปิดดีลค่ะนะฮะอย่างตามข่าวที่เขาบอกมาเนี่ยซึ่งเขานั่งอยู่ใกล้กันอย่างนี้ไหมแค่รับก่อนค่ะแล้วส่งต่อให้สาย2ไปดำเนินการสาย3นี่คือคนปิดดีลโอ้โหนะที่จะต้องทำให้โอนยังไงก็ต้องให้โอนให้ได้เนี่ยนะ
ล่าสุดเนี่ยนะเหมือนกันพี่จีฮะเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาไม่ซ้ําเลยจะบล็อกกันเนี่ยคือไม่หวัดไม่ไหวแล้วใช่ค่ะมันก็บล็อกกันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไม่รู้จะควบคุมยังไงแล้วเมื่อเช้าเองนะฮะเอาเหรอเหมือนกันใช่ไหมโทรมาแล้วก็อ้างว่าเป็นจากค่ายมือถือค่ายหนึ่งก็แล้วกันเนื่องจากเบอร์ของท่านกำลังจะถูกระงับการใช้บริการกรุณากดศูนย์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เลยค่ะโอ้โหทำกันขนาดนี้เลยเพราะผมเช็คเบอร์ผมตลอดนะฮะไม่ว่าจะมีอยู่กี่เบอร์นี่เช็คทุกค่ายด้วยว่าตอนนี้เหลือวันใช้งานกี่วันเติมเงินหรือยังเอาเบอร์นี้จ่ายหรือยังนี่ผมเช็คแล้วก็ผมดูตลอดถ้ามีปัญหาเนี่ยนะฮะเขาก็จะส่งอะไรล่ะเรื่องของอีเมลส่งเรื่องของการแจ้งเตือนมาแต่เขาไม่มีโทรมาแบบนี้หรอกฮะเอาเข้าจริงนะคะในภาวะที่คนไทยเราเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีกันเยอะนะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเล่น LINE เล่น Facebook เอาเป็นว่าบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายเขาก็ไปทาง Twitter Instagram กันใช่ไหมคะแต่ผู้สูงวัยก็มักจะเป็น LINE หรือก็เป็น Facebook เอาก็ว่ากันไปนะแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะคะที่ยังไม่เคยรู้เลยว่ามันมีแก๊ง call center แล้วก็ถูกหลอกไปด้วยจริงๆนะก็เลยกลายเป็นว่าพวกบรรดาแก๊งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากเขายังหลอกได้เขาก็เลยยังทำแบบเนี้ยกันอยู่ตลอดเวลาง่ายๆในอย่างที่บ้านผมเองเนี่ยนะบางทีมีสายมีอะไรโทรแปลกๆเข้ามาเนี่ยนะทางบ้านก็จะต้องไลน์ผมมาถามแล้วหรือว่าโทรมาถามแล้วมีคนโทรมาแบบนี้ให้ทำยังไงก็จะต้องมาถามก่อนว่าเป็นยังไงดีค่ะดีบางคนอ้างว่าโทรมาปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็อ้างว่ารู้จักกันไม่รู้ว่าอ้างชื่ออะไรมาเนี่ยสักอย่างนึงนะฮะแล้วก็อ้างว่ารู้จักกันจนบางทีก็ทำให้เราไขว้เขวเหมือนกันว่าอ๋อนี่เพื่อนตั้งแต่สมัยไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไล่เรียงกันจนเจออ่ะนี่เหมือนกับว่าตุ๊กได้ไหมตุ๊กไงตุ๊กตุ๊กไหนอ่ะใช่ใช่อ๋อตุ๊กทิศอยู่รุ่นเดียวกันไงตอนเรียนที่โรงเรียนน่ะเอออ๋อตุ๊กม.4หรือเปล่าเราก็เล่นกับเขานะอย่างเงี้ยพอมันชูนกันเจอแล้วเนี่ยตุ๊กเป็นยังไงบ้างอ่ะเออตอนนี้ตุ๊กกำลังเดือดร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็โดนหลอกเข้าใจใช่ไหมคือเขาไม่รู้จักเราเลยแต่เขาโทรมาถามเขาสายคุณรัติกรด้วยใช่อันนี้สนนะแล้วพี่จีก็สงสัยแล้วสนไหนไม่ได้จำไม่ได้เหรอตอนเรียนประถมด้วยกันนะสนไงสนคนนั้นนะที่ขำนี่คือเพราะว่าเจอกับตัวไงสนนะคนนั้นนะพี่จีก็จะบอกคนไหนนะอ๋อคนที่ตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นมาเลยใช่เลยเห็นปะล่ะนี่คือเขาจับผิดเราอยู่นะคุณผู้ชมวันก่อนพี่จีกำลังบันทึกเสียงเนี่ยแล้วมันเลยมีเรื่องเล่าเนี่ยคุณผู้ชมคือพอคุยไปคุยมาที่คุยเนี่ยนะคะไม่ใช่จะคุยกันเล่นๆนะคะนี่คือเจอจริงๆนี่คุยกันนี่คุยกันจริงๆวันก่อนจีก็กำลังอัดบันทึกเสียงเนี่ยแหละค่ะบันทึกเสียงอยู่ในห้องอัดเสียงแล้วพออยู่ก็โทรศัพท์ขึ้นมาเราก็คิดว่ามีภารกิจอะไรขึ้นมาพอรับสายฮัลโหลเป็นยังไงบ้างสวัสดีจำเราได้หรือเปล่าไงมาแนวเดียวเราก็มาเหมือนกันเลยไข่เนี้ยอยู่ๆจะมาเล่นอะไรเนี่ยใช่ไหมเขาบอกจำไม่ได้ตกลงเป็นใครเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเบอร์เราไม่ได้เซฟไว้อยู่แล้วเราไม่รู้จักเขาอยู่แล้วเขาบอกเขาว่าไงอะไรทำไมจำไม่ได้ล่ะเนี่ย ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันไม่นานทำไมถึงจำไม่ได้แล้วบอกตกลงเป็นใครเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนบอกชื่อมาเดี๋ยวนี้เลยเรากำลังทำงานอยู่เอ้ายังจำไม่ได้อีกหรอพี่จิจะไม่หลุดชื่อสักทีใช่ไหมพี่จิก็บอกใช่จำไม่ได้จนเราต้องหลุดชื่อมาเองเออแต่บางทีเราจะเรียกชื่อเรียกชื่อตัวเองเนาะคือไม่ครับบางทีเขาจะต้อนชื่อจากเราอะว่าให้หลุดมาสักชื่อหนึ่งให้ได้เพิ่งเจอกันไม่นานไงแล้วแบบเสียงไม่คุ้นเหรอจำเสียงนี้ไม่ได้หรอแล้วถ้าเป็นคนที่เรียกชื่อตัวเองอย่างสมมุติว่าพี่จิคุยกับอ้าวอะไรเนี่ยรีบบอกมาแล้วจิกำลังทำงานอยู่เขาจะรู้ทันทีเลยว่าชื่อจิแล้วเขาก็จะเรียกเราอย่างสนิทสนมนะจิจำเสียงไม่ได้เหรอเสียงนี้ไงใช่พี่จิก็จะนึกไปแป๊บหนึ่งแล้วพี่จิใช่ยุทธหรือเปล่าวะลักษณะเขาก็เลยเป็นยุทธขึ้นมาใช่ยุทธไงยุทธยุทธไงเป็นยังไงโอ้โหตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยนะโอ้โหลำบากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วพอดีวันนั้นพี่จิตต้องรีบบันทึกเสียงลงเสียงใช่ไหมพี่จิตก็บอกว่าโอเคนะจำไม่ได้ก็จำไม่ได้แล้ววางแล้วกันพี่จิตก็เลยวางสายไปไม่คุยต่อถูกแล้วถ้าเจอลักษณะแบบนี้โทรมาเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเนี่ยจำไม่ได้เหรอเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นวิชาชีพก่อนถ้าเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาใหม่จนได้นะใช่ไหมคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนที่เขาก็มีโทรกลับนะมีเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ไม่โทรเพราะฉะนั้นนี่ท่านผู้ชมต้องทันเขานิดนึงนะเนี่ยมันสารพัดรูปแบบที่เราจะเจอกันนะคะคุณผู้ชมยังไงแล้วก็บางทีโทรกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรา
ชวนท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเบอร์แปลกๆมานะคุณพ่อคุณแม่ผมก็เจอใช่ไหมคะเบอร์แปลกๆแม่ยังงงเลยว่าเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยโทรมาคุณพ่อยังเล่าให้ฟังเลยเออใช่ไหมคะเจอกันทุกคนดีนะคุณแม่ไม่ได้แบบต่อความยาวสาวความยืดโอนเงินให้เขาไปแล้วมีหลายรายเนี่ยย่านเนี่ยแถวๆถนนพระอาทิตย์เนี่ยเราก็เจอกันเพราะคงไม่ค้าทั้งหลายหมดกันไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันหน่อยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามตรวจสอบกันให้ดีค่ะมันมาทุกรูปแบบนะคะกรณีของบรรดามิจฉาชีพทั้งหลายนะคะ